ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพตอนนี้เราอยู่ที่อีตันสาขาศรีนครินทร์กับรถ4คันนี้ที่เป็นมินิแวนนะครับสำหรับคนที่ขี้เกียจรอคิวแล้วสำหรับเอาผาดนะฮะหรือว่าเอาผาดงบสูงไปนะครับเกินความจำเป็นไปเนี่ยก็จะแนะนำเลยไลน์อัพตรงนี้ของเราสำหรับมินิแวนทั้ง4รุ่นนะครับ Boxy Step Wagon แล้วก็ Noah วันนี้จะพาไปดูกันไปครับต้องบอกคุณผู้ชมนะครับผมว่าเราเคยพาชม Step Wagon ทั้ง2คันนี้แบบดูฟังก์ชันละเอียดไปประมาณนึงแล้วเนาะวันนี้นะครับทั้ง Boxy Noah และ Step Wagon เนี่ยเราจะพาโชว์แบบไวๆให้เห็นฟังก์ชันการใช้งานความแตกต่างกันถึงฟังก์ชันการใช้งานเบาะนั่งภายในตัวแผงคอนโซลต่างๆนะครับกันอย่างรวดเร็วเลยอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับในส่วนของรายละเอียดสเปคเนี่ยก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยเริ่มกันที่คันนี้เลยครับนี่คือ Boxy นะครับดีไซน์ของเขามินิเอาผาดชัดๆคุณผู้ชมดูดิความหรูหราแม้กระทั่งไฟหน้าของเขานะครับที่เป็นเดทามันนิ่งไลท์แล้วก็ไฟเลี้ยวที่จุดนี้เหมือนเอาผาดไหมใช่ไหมเหมือนเอาผาดนะครับไฟหน้าจะอยู่จุดนี้ใหญ่เบลอเลยแล้วก็กระจังด้านหน้าเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะคุณผู้ชมบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะดูลิเกไปหรือเปล่าลวดลงลวดลายแต่มันดูหรูหรามันดูมีเส้นสายที่เตะตาหน้าจดจำนะครับเส้นที่เป็นเหมือนคลื่นแบบนี้กับกระจังหน้าที่เป็นหน้าตัดให้ดูแข็งแกร่งมีกล้องรอบคันนะครับกล้องหน้าไว้จุดนี้ถือว่าตำแหน่งดีเลยเซ็นเซอร์กระยะด้านหน้า4ตำแหน่งเน้นชิ้นงานโครเมียมตัดขอบเพื่อทำให้แพ็กเกจด้านหน้าของเขาเนี่ยมันดูพรีเมียมมันดูหรูหราอ่ะเรามาชมกันที่ด้านข้างของตัวรถครับกระจกมองข้างแน่นอนว่ามาพร้อมกับการฝังกล้องนะครับ360องศาล้อแม็กของเขานี่เลยโตโยไทยนะครับแม็กขนาด17นิ้วทั้ง Voxy แล้ว Noah คันที่เป็นรถตัวอย่างนะครับจะให้แม็กแบบเดียวกันถ้าอยากได้รุ่นย่อยอื่นเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะสอบถามกับทางพนักงานแนะนำผลิตภัณฑ์ได้นะครับการตกแต่งขอบกระจกด้านข้างเป็นโครเมียมยาวมาจนถึงไฟท้ายเลยไฟท้ายถ้าดูใกล้ๆครับมันจะมีการทำลวดลายเห็นไหมหรูหราเลยแล้วก็ลมดำด้วยแต่ว่าไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นฮาโลเจนอยู่นะครับชิ้นโครเมียมเนี่ยคือแบบอยู่ตั้งแต่ข้างหน้าอยู่ด้านข้างแล้วก็อยู่ในไฟท้ายแล้วก็ชุดตกแต่งทั้งหมดเลยสามารถที่จะเปิดได้ด้วยกุญแจของเขานะประตูซ้ายขวาฝาท้ายเปิดไฟฟ้าทั้งหมดนะครับใช้กุญแจเปิดได้สะดวกสบายเปิดฝาท้ายขึ้นมาครับคุณผู้ชมจะเห็นเบาะนั่งแถว3อันขนาดใหญ่โตเลยนั่งได้3ตำแหน่งในเวลาที่จำเป็นแต่ถ้านั่งให้ดีก็นั่ง2เถอะครับในจุดนี้นะครับด้านในจะมีปลั๊กจ่ายไฟแต่ว่ามันเป็นปลั๊กไฟญี่ปุ่นนะครับก็จะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านเราไม่ได้เนาะช่องเก็บอุปกรณ์ปะยางอันนี้ถือว่าทำได้อย่างแนบเนียนครับไฟในห้องไฟสำหรับทั้งเก็บสัมภาระเนี่ยจะมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยหมุดแขวนของต่างๆฟึบโหใหญ่มากคุณผู้ชมใส่สเก็ตบอร์ดใส่หมวกกันน็อกใส่อุปกรณ์กิจกรรมของลูกๆหรือว่าเก็บของมีค่าไว้ในนี้ได้แบบสบายเลยแล้วก็คุณผู้ชมดูดิออกแบบมาดีนะครับออกแบบมาได้แบบดีมากๆเลยมาดูแถว3กันปึ๊บพับเรียบลงไปนะครับและยังสามารถพับเก็บขึ้นมาโอ้ยหนีบนิ้วโอ้ระวังนะคุณผู้ชมเด็กๆทำเนี่ยระวังนิ้วนะครับเพราะว่ามันเป็นไกลแบบนี้มาถ้าเมื่อกี้ผมดึงเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วแบบผมใช้นิ้วชี้อ่ะแล้วมันก็เลยหนีบนะครับเก็บขึ้นไปแบบนี้ก็จะช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระตอนหลังได้เยอะมากๆเลยนะแต่ว่าแหมความโตโยต้าเนาะฟอร์จูเนอร์ก็พับขึ้นไอ้นี่ก็พับขึ้นยังดีที่พับขึ้นแล้วแบบไม่ได้เกะกะมากนะครับพอพับขึ้นไปแบบนี้เนี่ยเบาะแถว2คุณผู้ชมจะเห็นไหมว่ารางของเขาอะยาวมาถึงนี่เลยนะแถว2เนี่ยมันก็เลยจะถอยมาได้อีกเนี่ยครับสุดรางเลยนะประมาณนี้สำหรับแถว3เดี๋ยวเราขึ้นไปดูแถว2กันครับเบาะนั่งแถว2นะครับปรับเลื่อนหน้าถอยหลังได้มีพนักพิงขาตรงนี้นะครับแล้วก็เอ็นหน้าเอ็นหลังได้เบาะทั้ง2ตำแหน่งจะเป็นในรูปแบบกับตันซีทมีที่เท้าแขนส่วนตัวของตัวเองแบบนี้ไม่ต้องแย่งกันนะครับจุดนี้จะมีช่องจ่ายไฟ USB C 2ตำแหน่งวางโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็เหมือนกับเอาฟาดเหมือนกับเวนทูรี่เลยวางน้ำสำหรับตอนหลังตอนหน้าวางขนมสแน็คต่างๆได้นะครับอันนี้ให้ออปชันการใช้งานมาถือว่าโอเคเลยนะในส่วนของแถว2ช่องชาร์จไฟจะมีแค่จุดนี้นะครับหลังบอร์ดเนี่ยจะไม่มีอะไรแล้วนอกจาก
ช่องเก็บเอกสารกับช่องจ่ายไฟที่เป็นไฟบ้านญี่ปุ่นนะแอร์ตอนหลังมีทั้งท่อแอร์สำหรับแถว3ท่อแอร์แถว2ปรับแยกอิสระมีเป่าลมสำหรับแถว2ด้วยนี่หน้าจอดิจิตอลอยู่จุดนี้นะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถเดินทะลุเข้าไปตอนหน้าได้เพราะมันมีคอนโซลมีที่เท้าแขนตรงกลางขวางอยู่อ่ะเดี๋ยวเราลงรถไปอ้อมไปข้างหน้ากันครับในการปรับนะครับของเบาะนั่งต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการปรับมือทั้งหมดนะครับแล้วก็คุณผู้ชมแล้วก็จุดนี้ครับมันจะมีคอนโซลที่เมื่อกี้ขวางเราอยู่เนาะมันก็จะวางแก้วได้2ตำแหน่งตกแต่งด้วยพลาสติกแล้วก็สีเงินแบบนี้ช่องเก็บของได้ในระดับนึงนะครับแต่มันไม่ได้สูงขึ้นมาเป็นที่เท้าแขนนะเนาะส่วนตัวผมมองว่าถ้าจุดนี้มันสูงขึ้นมาเป็นที่เท้าแขนไปเลยอ่ะจะดีกว่าเพราะถ้ามันไม่เป็นที่เท้าแขนไปแล้วอ่ะก็ไม่เป็นไรอ่ะไม่ต้องมีก็ได้นะครับวอกซี่นะครับกับโนอาเนี่ยดีไซน์ภายในของเขามันจะจุดนี้หัวโครงหัวเกียร์ต่างๆมันจะไม่เหมือนกันนะครับเบาะนั่งเนี่ยทั้ง3แถวลักษณะคล้ายกันเลยคือเป็นผ้าที่แบบเป็นแพทเทิร์นสวยๆแบบนี้แล้วก็หนังนะครับที่ก็จะดูเป็นหนังสังเคราะห์เกรดดีหน่อยเนาะทุ่มหนังเดินตะเข็บแบบนี้นะครับในส่วนของหน้าจอเรือนไม้อะไรต่างๆเนี่ยแทบไม่ต่างกันอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมในส่วนของตัวโนอากันปะเมื่อกี้นะครับบ็อกซี่ไปแล้วคราวนี้มาชมโนอากันเอาง่ายๆอ่ะมันก็คืออัลฟาดเวลไฟอ่ะที่เป็นจากแวนใหญ่เป็นมินิแวนลงมานะครับดีไซน์กระจังหน้าของเขาก็จะเน้นไปที่ชิ้นใหญ่ๆเลยคุณผู้ชมดูดิโครเมียมหนาๆใหญ่ๆนะครับพลาสติกสีดำด้านใหญ่ๆเซ็นเซอร์กระยะมีครบครันนะครับผมโลโก้โตโยต้าไฮบริดแล้วก็ไฟเนี่ยเขาจะรวมไปอยู่ในโครมเดียวกันแล้วนะฮะดีไซน์จะแตกต่างจากวอกซี่เลยโปรเจคเตอร์ LED นะครับ Daytime Running Light ไฟเลี้ยวต่างๆก็จะอยู่ในโครมเดียวกันแล้วนะครับจะไม่ได้แยกเป็น Daylight ไฟเลี้ยวข้างบนไฟส่องสว่างอยู่ที่ด้านล่างนะครับในส่วนของรายละเอียดฟังก์ชันความปลอดภัยต่างๆเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าด้วยความที่มันมีหลายรุ่นย่อยนะครับแล้วก็คันที่เอามาเนี่ยแน่นอนแหละว่าวอกซี่โนอาสเตปวากอนเนี่ยมันก็จะเป็นรุ่นย่อยที่อาจจะไม่ตรงกันก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมไว้ก่อนแต่ว่าในรุ่นย่อยทั้งหมดที่มีจำหน่ายเนี่ยที่นี่ก็จะมีให้คุณผู้ชมเลือกได้หมดเลยแต่ว่าถ้าเลือกรุ่นที่มันไม่มีนะครับในสต็อกเนี่ยก็ต้องรอคิวกันอ่ะพามาชมด้านข้างนะครับมีเหมือนกันกระจกด้านล่างนะครับไฟเลี้ยวกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถตัวโนอาเนี่ยจะต่างกับวอกซี่เลยในเรื่องของตอนนี้คือไม่มีกล้องรอบคันนะครับแต่บายสปอร์ตยังคงมีอยู่นะมือเปิดประตูแหวคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมคุณผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นแต่เมื่อกี้ผมเห็นอยู่นะฮะขอพูดถึงจุดอื่นก่อนการตกแต่งนะครับขอบชายกระจกด้านล่างเนี่ยก็ยังเป็นโครเมียมเน้นไปที่ความหรูหรามือเปิดประตูนะครับจะเป็นสวิตช์นะกดแล้วคุณผู้ชมดูด้านล่างเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าเวลาก้าวขึ้นอย่างเงี้ยสำหรับผู้สูงอายุแล้วอ่ะมันก้าวขึ้นยากนะฮะแต่ถ้ามีสเต็ปแบบนี้ปุ๊บนะก้าวขึ้นได้เลยอ่ะไปชมด้านหลังกันหน่อยแล้วกันฝาท้ายนะครับเปิดปิดด้วยไฟฟ้าเหมือนกันฟังก์ชันของการพับเบาะตอนหลังก็จะเหมือนกันกับบ็อกซี่เลยไปดูแถว2กันที่แถว2นะครับจะเห็นว่าลวดลายของเบาะเนี่ยแตกต่างกันไปนะการหุ้มหนังนะครับเบาะเนี่ยคงเป็นเบาะผ้ามีสตริปซิ่งแบบนี้เบาะผ้าอยู่แต่ว่าหนังแล้วก็ตำแหน่งของผ้าเนี่ยจะต่างกันออกไปนะครับเพราะอย่างหนึ่งคือคนละรุ่นแล้วก็เรื่องของรุ่นย่อยที่แตกต่างกันไปด้วยฝั่งนู้นมีบันไดสเต็ปนะครับแต่ว่าฝั่งนี้จะไม่มีบันไดสเต็ปถ้ามีผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องขึ้นที่ด้านนู้นแอร์ตอนหลังแยกอิสระจากตอนหน้าเหมือนกันมาดูกันที่ตอนหน้าครับเบาะเนี่ยจะไม่มีเบาะปรับไฟฟ้านะครับหน้าจอในส่วนของเรือนไม้เนี่ยก็จะเหมือนกับ Toyota ในคลาส 1.8 หลายๆรุ่นเนาะตรงกลางเป็นหน้าจอ TFT ที่เป็น Multi Information Display นะครับสตาร์ทอยู่ตรงนี้หน้าจอในส่วนของ infotainment ด้านหน้าขนาดใหญ่กระจกมองหลังไม่ตัดแสงอัตโนมัตินะครับการตกแต่งของระบบแอร์หน้าจอดิจิตอลปุ่มการควบคุมต่างๆก็จะเป็นปุ่มแบบเหมือนเป็นโนกดลงไปปึ๊กเห็นไหมอย่างนี้ใช้งานง่ายนะครับไม่รบกวนตัวผู้ขับขี่มากนักเบาะคู่หน้าเนี่ยก็ยังสามารถที่จะปรับลมเป่าได้นะครับมีกรองอากาศ Nano EX ด้วยนะNano EX ด้วยหัวเกียร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับในตัว Voxy ที่เราพาไปชมเมื่อสักครู่เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮล Drive Mode EV Mode เกียร์ก็จะมีในส่วนของโหมด B ที่จะช่วย Regenerate ไฟกลับเข้าไปด้วยจุดนี้ยกขึ้นมาจ่ายไฟ USB-C จ่ายไฟ USB-A ซ่อนของ
ได้สบายเลยใส่คืนถูกไหมนั่นแหละผิดตลกดีอันนี้นะครับอีกจุดหนึ่งที่ชอบคือตรงนี้ครับมันวางของได้แบบเยอะมากมีที่วางแก้วแล้วมีที่วางของได้เยอะมากแล้วก็มันจะไม่กระเด็นไปไหนด้วยเพราะว่ามันเป็นหลุมลงไปช่องเก็บของด้านล่างเปิดแบบซอฟต์นะครับหุ้มหนังเดินตะเข็บหุ้มหนังเดินตะเข็บพลาสติกนะครับปึ๊บกระจกมีไฟส่องสว่างฝาท้ายนะครับประตูด้านข้างทั้งหมดจะอยู่จุดนี้ในการเปิดปิดของเขาในเรื่องของระบบแอร์เนี่ยเย็นดีเพราะเป็นรถมินิแวนนะครับมันก็จะมีกระจกจุดนี้ที่จะช่วยเปิดในส่วนของมุมอับสายตาเข้ามากระจกมองข้างจะอยู่ถอยมานะครับเพื่อให้ใกล้กับตัวผู้ขับขี่มากยิ่งขึ้นจุดที่เท้าแขนตรงกลางคอนโซลตรงกลางตรงนี้ที่วางแก้วยังคงมีเหมือนกับใน Voxy นะอันนี้ผมว่าอยู่ที่คุณผู้ชมชอบแล้วแหละว่าระหว่าง Noah กับ Voxy อ่ะชอบการตกแต่งแบบไหนชอบออปชั่นภายในแบบไหนสำคัญเลยอยู่ที่ดีไซน์ภายนอกมากกว่าว่าชอบที่เหมือนอัลฟาดูหรูหราดูมีเส้นสายช้อยๆหรือว่าชอบที่ด้านหน้าของเขาดูหรูหราแบบใหญ่ๆเน้นๆโครเมียมหนาๆนะครับนี่คือ Noah กับ Voxy ทั้ง2รุ่นนะครับก็จะมีทั้งเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรแล้วก็เครื่องยนต์ 1.8 เบนซินไฮบริดทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีไฮบริดซินเนอร์จี้ของทาง Toyota สามารถเลือกรุ่นในส่วนของการขับขี่แบบ E4 ได้ด้วยแต่ว่าเลือกสเปคซิฟายเยอะขึ้นก็จะต้องมีคิวรอที่นานขึ้นนะครับอ่ะขอปิดฝาท้ายปึ๊บปิดทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูน้องใหม่ไลฟ์บริสุทธิ์คันล่าสุดที่เพิ่งแลนดิ้งที่เมืองไทยกันดีกว่า Honda Stepwagon ครับและนี่คือ Honda Stepwagon นะครับก็จะมีทั้งคันนี้ 1.5 เบนซินเทอร์โบคันนู้นนะครับก็จะเป็น 2.0 EHEV เอากันง่ายๆก็มันคือเครื่องยนต์นะครับตัวเลือกที่เหมือนกับใน Honda Civic แหละขนาดพวงมาลัยอ่ะยังเหมือน Honda Civic เลยนะการตกแต่งก็จะเน้นไปที่สีดำนะฮะที่กระจังหน้าเป็นก้อนๆเป็นใหญ่ๆนะดีไซน์มันจะไม่ได้ดูแบบหรูหรามีโครเมียมมีเส้นสายที่ชดช้อยหรือว่าโครเมียมชิ้นใหญ่ๆเหมือน Voxy กับ Noah นะครับเขาจะแบบดูมินิมอลกว่าดูเป็นการดีไซน์ที่เห็นแล้วรู้สึกว่าดูอุ่นใจอ่ะเป็นชิ้นเป็นก้อนที่เห็นแล้วเหมือนเวลาเราเห็นหน้าผู้ปกครองเห็นหน้าคุณพ่อที่บ้านแล้วรู้สึกว่าเราอุ่นใจจังที่เราเจอรถคันนี้นะครับไฟเดย์ไทม์มันทั้งไลท์นะครับไฟหน้าของเขาโปรเจคเตอร์ LED ทุกอย่างอยู่ในโครมที่เป็นไงโครมก็คล้ายๆกับ Civic นะครับการตกแต่งเนี่ยก็จะเป็นสีเงินแบบนี้เซ็นเซอร์กระยะด้านหน้านะครับมีสีเงินที่เป็นโครเมียมปัดเงาด้านล่างอีกนิดหน่อยมีไฟตัดหมอกที่เป็นไฟตัดหมอก LED นะครับนี่คือในส่วนของดีไซน์ด้านหน้าบอกแล้วเนาะว่าไปไวๆขาดตกบกพร่องหล่นตรงไหนไปต้องขออภัยคุณผู้ชมด้านข้างกันดีกว่านะครับล้อแม็กของเขาดีไซน์เนี่ยต่างกันเลยเห็นไหมดูที่ล้อแม็กเนี่ยคุณผู้ชมดูของ Noah ก่อนเห็นไหมเส้นสายก็จะดูแบบทูโทนแบบเอ้ยเส้นสายนิดนึงพอเป็น Stepwagon ปุ๊บเหลี่ยมๆก้อนๆทูโทนเหมือนกันใช่แต่ว่าก็จะเป็นชิ้นที่ดูแบบโซลิดกว่านะครับดูเป็นก้อนเป็นชิ้นกว่าล้อแม็ก17เหมือนกันกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยว LED มีกระจกนะครับสำหรับส่องมุมอับสายตาฝั่งซ้ายมาให้เช่นเดียวกันขอบประตูด้านล่างก็จะเป็นโครเมียมปัดเงานะฮะแต่ที่ขอบกระจกเนี่ยด้านล่างจะไม่มีเนี่ยจะเป็นสีดำแบบนี้มือเปิดประตูขนาดใหญ่เลยปึ๊กนะชอบอ่ะอันนี้ผมชอบของตัว Voxy กับ Noah มันดูธรรมดาไปเลยคุณผู้ชมดูนะเห็นป่ะก็มือเปิดประตูอ่ะแต่พออันนี้ปุ๊บก็มือเปิดประตูแหละแต่ผมชอบมากกว่าแล้วก็มือเปิดประตูแถว2เนี่ยยิ่งเจ๋งกว่าเลยนอกจากดีไซน์ที่ถูกใจผมมากกว่าแล้วนะครับมันยังมีในเรื่องของปุ่มที่ไม่ได้เป็นฟิสิกอลบัตตอนน่ะเห็นไหมใช้เปิดใช้ปิดใช้หยุดได้นะครับโดยการสัมผัสแต่ว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าปุ่มกดเนี่ยมันกดแล้วใช้งานง่ายเข้าใจง่ายกว่านะครับฝาท้ายของเขาแน่นอนว่าเปิดปิดไฟฟ้าเหมือนกันมีการตกแต่งสปอยเลอร์เหมือนทั้ง Noah และ Foxy แต่ว่าจะไม่มีเสาอากาศชาร์คฟินอะเทน่านะครับทาง Toyota เนี่ยจะมีเสาอากาศที่เป็นชาร์คฟินอะเทน่าการตกแต่งฝาท้ายแตกต่างกันเลยนะNoah กับ Foxy เนี่ยคุณผู้ชมดู Noah ก็ได้มันจะเป็นแถบดำใหญ่ๆแล้วดูไฟเลี้ยวดิเห็นไหมเน้นเส้นสายที่แบบชดช้อยเส้นสายที่แบบน่าดูมี movement ชิ้นหนาๆดำๆพอมาเป็น Stepwagon ไฟท้ายเหรอไฟท้ายเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับสีเงินปัดเงาเหลี่ยมๆเนี่ยมีตรงนี้ตัดอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองเซ็นเซอร์กระยะด้านหลังก็มี
เรียกได้ว่าการใช้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนน้ำหนักคู่กันน้ำหนักลายมือในการดีไซน์ของทั้ง Toyota และ Honda เนี่ยแตกต่างกันเลยนะเออไม่นับออปชันเนี่ยผมว่าแค่เรื่องของดีไซน์ก็ถือว่าบอกได้แล้วว่าคุณเป็นคนแบบไหนนะฮะรถมันต่างกันบอกสมควรเลยจุดนี้เป็นจุดซ่อนปกติก็ใส่ชุดปะยงปะยางอะไรต่างๆอันนี้ถอดได้ด้วยเหรอใส่เครื่องมือต่างๆได้นะครับซึ่งตอนนี้เขายังไม่ได้ใส่ไว้นะเออดูดีอ่ะนะครับมีแอร์ตอนหลังแล้วก็จุดที่ผมชอบมากเลยคือเบาะแถว3ท่านน่ะอยู่ไหนอ่ะเบาะแถว3บอกว่ามีเบาะแถว3และนี่คือเบาะแถว3ของคุณผู้ชมครับเจ๋งมากนะผมชอบมากเลยอ่ะฟังก์ชันในการเก็บเบาะของเขาอ่ะคือไม่เกะกะอึ๊บเนี่ยแล้วก็ยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านล่างที่ใหญ่นะครับแล้วก็ลึกกว่าของฝั่ง Toyota ด้วยคุณผู้ชมดูดิใหญ่และลึกกว่านะแต่ก็จะมีข้อเสียเปรียบกันตรงที่ว่าโอเคอันเนี้ยฟังก์ชันดีใช่ไหมฟังก์ชันดีตรงนี้ใหญ่แต่พอเก็บลงมาแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีหลุมให้เก็บของเพราะมันกลายเป็นหลุมเก็บเบาะทาง Toyota บอกขับพับขึ้นข้างๆนะครับแต่หลุมตรงนี้จะอยู่ตลอดอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมเลือกแล้วว่าชอบฟังก์ชันแบบไหนส่วนตัวผมชอบแบบนี้มากกว่านะฮะของเดี๋ยวหาวางตรงอื่นเอาก็ได้แต่ว่าแบบนี้เก็บเบาะแล้วเท่ดีแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นคนที่ไม่ได้มีคนนั่งด้านหลังตลอดอยู่แล้วเนี่ยโอ้แบบนี้ดีหรือถ้านั่นก็ตั้งมันทิ้งไว้อะไม่มีคนนั่งเหรอก็ตั้งทิ้งไว้จะใช้ที่เก็บเบาะแต่มันก็จะไม่มีฝาปิดอะไรแบบนี้แลกกันไปอ่ะดูแถว2กันครับฟึ่งและนี่คือที่นั่งในส่วนของแถว2นะจ๊ะคุณผู้ชมฮึบเบาะของเขาค่อนข้างจะเลื่อนได้ลึกเลยนะครับอีกอย่างนึงที่ชอบมากในส่วนของเบาะแถว2คือดีไซน์เป็นเบาะหนังกับหนังกลับดูหรูหรานะฮะดูหรูหราดูแบบเออดูเป็นผู้ใหญ่อะนะฮะดูเป็นผู้ใหญ่ที่แบบเออหรูหราเอาเรื่องเลยแล้วก็เบาะแถว2ของเขานะคุณผู้ชมนอกเหนือไปจากการเลื่อนหน้าถอยหลังปรับเอนได้แล้วมีพนักรองขาแล้วนี่เห็นป่ะยังสามารถที่จะเลื่อนเข้าถอยออกได้ด้วยในกรณีที่จะต้องมีคนเดินเข้าข้างหลังใช่ไหมครับถ้าไม่เลื่อนหน้าให้เขาเข้าก็เวลาขับเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเลื่อนตรงกลางเอาไว้ให้ได้นะเด็กลูกเล็กชอบวิ่งไปวิ่งมาวิ่งขึ้นวิ่งลงตรงนี้ทำได้หรือว่าจะให้มันชิดกันนะครับเรารักกันอยู่ด้วยกัน2คนเลื่อนชิดกันก็สามารถที่จะทำได้มีแอร์ตอนหลังแยกต่างหากนะครับระบบปรับอากาศระบบเป่าเบาะมีในส่วนของช่องชาร์จไฟ USB-C อยู่ซ่อนอยู่หลังเบาะนะครับเก็บโทรศัพท์ได้มีถาดสำหรับวางอาหารเครื่องดื่มอันนี้ดีอันนี้ผมชอบกว่าถาดตรงกลางใน Toyota นะที่เท้าแขนมีเหมือนกันครับนะแถว3เองก็นั่งสบายนะคุณผู้ชมผมได้ลองนั่งให้ดูในคลิปรีวิวของตัว Stepwagon แยกต่างหากแล้วมีช่อง USB-C อีก2ตำแหน่งที่ด้านหลังที่วางก้งวางแก้วมี12โวลต์ตอนหลังอีกต่างหากแถว3เนี่ยผมรู้สึกชอบใน Stepwagon มากกว่านะครับมาดูที่ตอนหน้ากันดีกว่าที่ตอนหน้าของรถคันนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าทั้ง2รุ่นย่อยอาจจะเหมือนกันแต่จุดนึงที่ไม่เหมือนกันระหว่างคัน EHEV แล้วก็คันนี้คือจุดนี้คันนี้จะไม่มีอะไรขวางตรงนี้เลยขับรถอยู่คุณพ่อคุณแม่หรือใครก็ตามเนี่ยลูกนั่งอยู่กับผู้ปกครองด้านหลังคุณปู่คุณย่าเนี่ยก็สามารถจะคุณพ่อค่ะคุณแม่ค่ะคือแม่งอันตรายแหละไม่ควรทําแต่ผมรู้ว่าทุกคนทําอย่าบอกว่าไม่ทํานะฮะกฎหมายใหม่มาแล้วนะนั่งข้างหลังไม่คาดเบลโดนนะโดนนะนะครับในส่วนของการสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยคุณผู้ชมดูหน้าจอเรือนใหม่ของเขาเนี่ยมันคือ Civic เลยนะครับพวงมาลัยของเขาเนี่ยก็คือ Civic เลย Paddle Shift นะครับควบคุม Infotainment ด้านขวาควบคุมในส่วนของระบบ Cruise Control ควบคุมในส่วนการทำงานของ Lane Keep Lane Centering การเว้นระยะจากคันด้านหน้าซึ่งถ้าเอาตามที่ผมเข้าใจนี่คือ Sensing ที่มีอยู่ใน Honda ที่จำหน่ายในประเทศไทยณปัจจุบันเช่นเดียวกับทาง Toyota นะครับ Toyota เองก็จะเป็น Safety Sense ที่มีอยู่ใน Toyota ยุคปัจจุบันถ้าเทียบการใช้งานถ้าเทียบฟังก์ชันการทำงานความเป๊ะความใช้ง่ายแล้วเนี่ยเซนซิ่งของ Honda ทำได้ดีกว่า Toyota นะครับเทคโนโลยีการช่วยเหลือการขับขี่ทันสมัยไฮเทคเนี่ย Honda เนี่ยจุดนี้ต้องยอมรับว่าเหนือกว่าการควบคุมรถให้อยู่ในเลนทำได้ดีกว่านะครับการเว้นระยะจากคันด้านหน้าการควบคุมพวงมาลัยเนี่ยทำได้ดีกว่าคันนี้จะมี PM 2.5 เครื่องกรองด้วยแอร์นะครับการควบคุมแอร์แผงเป็นแบบนี้เลยหน้าจอดิจิตอลแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะครับแอร์ออโต้ระบบปรับอากาศที่ด้านหลังเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮจุดนี้วางแก้วUSB-C USB-A 12 โวลต์อันนี้วางโทรศัพท์ได้นะครับ2อัน
หลุมวางของแบบ Toyota จะไม่มีนะแต่จะได้เป็นที่วางของแบบนี้เห็นแล้วก็นึกถึงฟรีดเมื่อก่อนเหมือนกันการตกแต่งเนี่ยเขาจะใช้เป็นไอ้นี่ซะเยอะนะครับปึ้งเออนะมีที่วางของซ่อนอยู่อีกนะเป็นหนังกลับกับเดินตะเข็บจริงซะเยอะนะครับถ้าคุณผู้ชมดูที่แผงประตูเนี่ยมันก็จะเป็นหนังกลับเห็นมั้ยเป็นหนังกลับทั้งหมดเลยจุดนี้บุนุ่มนะแล้วหนังกลับของเขานะครับคุณผู้ชมจะยาวเนี่ยตั้งแต่แผงแดชบอร์ดด้านหน้าเนี่ยยาวไปจนถึงนู่นเลยด้านข้างของแถว3เลยเบาะนั่งเนี่ยในส่วนของตอนหน้าผมมีความรู้สึกว่านะแล้วแต่คนชอบนะผมบอกไว้ก่อนเรื่องของดีไซน์เรื่องของการอยู่สบายอยู่ไม่สบายเนี่ยแล้วแต่คนชอบแต่ผมมาชอบเบาะผู้ขับขี่แล้วก็เบาะแถว2ในตัว Step Wagon มากกว่านะครับอ่ะนี่คือภาพรวมคร่าวๆเนาะที่ควบคุมปิดฝาท้ายเปิดฝาท้ายเบาะประตูด้านข้างก็จะอยู่ที่ฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับนี่คือกุญแจกุญแจหน้าจออินโฟเทนเมนต์เนี่ยก็ขนาดใหญ่กว่าของทาง Voxy แล้วก็ Noah นะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto แน่นอนอยู่แล้วอ่านไม่ออกอ่ะสิเหมือนกันเลยอ่ะเราไปสรุปด้านหน้าครับเอ้ยชอบนะชอบนะพาชมนะครับกันแบบไวๆครบนะทั้ง3รุ่นVoxy, Noah แล้วก็ Step Wagon ในเรื่องของความชอบอ่ะผมว่าแล้วแต่คนนะส่วนตัวผมอาจจะชอบ Step Wagon มากกว่าในเรื่องของฟังก์ชันเบาะในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานในตัวรถแต่ผมเชื่อว่าก็จะมีคุณผู้ชมหลายๆคนที่ชอบทาง Toyota Voxy หรือ Noah มากกว่าด้วยความหรูหราของเขาที่มากกว่าแล้วก็ด้วยความเป็น Toyota หรืออะไรก็ตามแต่นะครับทีนี้ครับในเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยอันนี้คือจุดเด่นของเขาคือจะมี 1.5 เบนซินเทอร์โบนะครับแล้วก็จะมีตัว 2.0 Hybrid EHEV ซึ่งตัว EHEV ของทาง Step Wagon เนี่ยก็จะขับสนุกมากแล้วก็ประหยัดมากๆด้วยถ้าเอาเรื่องความประหยัดเทียบกันหมดเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นคันนี้นะครับตัว Step Wagon EHEV แต่ถ้าเรื่องดีไซน์เนี่ยผมว่าแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะเรื่องฟังก์ชันเนี่ยจริงๆอรรถประโยชน์ถ้านับลิสต์ฟังก์ชันกันเนี่ยตึ๊กๆๆๆๆเนี่ยมันดูไม่ได้ต่างกันมากหรอกแต่มันจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานแล้วก็เรื่องของลูกเล่นบางอย่างที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับทีนี้มาถึงเรื่องราคากันดีกว่า Step Wagon จะเริ่มที่265นะครับไปจนถึง 2,850,000 บาทนะครับส่วน Voxy นะครับกับ Noah เนี่ยจะเริ่มที่ 2,450,000 บาทนั่นเองนะครับคุณผู้ชมตอนนี้นี่คือไลน์อัพที่มีอยู่ณปัจจุบันของรถในกลุ่มมินิแวนสำหรับใครที่เอาฝาดแพงไปนะครับอยากประหยัดงบเงินเป็นล้าน2ล้านเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นเพราะว่าตอนนี้จะเรียนคุณผู้ชมว่าตัวเอาผาดเนี่ย4ล้านแล้วนะด้วยค่าเงินเหลือต่างๆตอนนี้เอาผาดตอนนี้นะจาก3ล้านกลางๆเนี่ยไม่ใช่3ล้านไม่ปลายแล้วแต่เป็น4ล้านแต่คันนี้ครับไลน์อัพตัวนี้ยังอยู่ในกลุ่ม2ล้านกลางๆ2ล้านไปปลายเนี่ยได้อยู่ส่วนต่างขึ้นไปเอาผาดเนี่ยต่างกันประมาณล้านกว่าบาทแต่ว่ากลุ่มนี้ใช้เวลารอน้อยกว่าบางคันที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยสามารถที่จะส่งมอบรถให้กับคุณผู้ชมได้เลยในขณะที่เอาผาดรอ3เดือนหรืออาจจะถึง6เดือนมากกว่านั้นไปแล้วนี่คือสิ่งที่เราพามาชมกันในวันนี้ที่อีตันนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางอีตันด้วยในส่วนของรถทั้ง4รุ่นที่จัดมาให้เราได้เอามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้ชอบรุ่นไหนตรงไหนอะไรยังไงข้อมูลขาดตกบกพร่องอะไรต้องขออภัยด้วยนะครับพอพาชมกัน4รุ่นเนี่ยก็จะไปไวๆกันนิดนึงไม่ได้ลงรีเทลยังไงคอมเมนต์นะครับความคิดเห็นของคุณไว้ได้ที่ด้านล่างเลยผมอ่านตลอดนะครับจะด่าจะชมเนี่ยก็เป็นกำลังใจที่ดีพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ